เราเป็นเจ้านายในหน้าที่เป็นคนธรรมดาในชีวิตจริงให้เคารพทุกคนพระองค์เจ้าโสมสวลีถึงพระองค์ผ่าจากเมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา 18:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565ณสนามฝึกซ้อมกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันโดยล่าสุดวันนี้วันที่17ธันวาคม2565หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่นายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเล่าถึงคำสอนของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีว่ากับองค์พาเราก็สอนว่าอย่าให้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายให้เคารพทุกคนสอนลูกให้เหมือนคนปกติธรรมดามากที่สุดโดยฐานะของเราเป็นเจ้านายในหน้าที่แต่อยากให้เขาเป็นคนธรรมดาในชีวิตจริงองค์พาเคยโดนตีเราถือคติเลี้ยงหัวให้ผูกรักลูกต้องตีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเล่าถึงวิธีการอบรมสั่งสอนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระเจริญก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16ธันวาคม2565ท่านใหม่ได้มีการโพสต์ถึงในหลวงราชการที่10ด้วยว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่มีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายกำลังพระทัยด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเพื่อทรงก้าวข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤตมิให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทสถิตเป็นหลักชัยมิ่งขวัญแผ่นดินสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลและครอบครัวนอกจากนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมยังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อรวมอวยพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ขณะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่16ธันวาคมระหว่างเวลา 8:00 นถึง 16:00 นที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยไม่เว้นวันหยุดราชการมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี่เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090 บาท